แล้วพี่เขาผ่านมาพอดีพี่เขาผ่านมาพอดีเลยแบบเออขอติดรถไปด้วยเอาให้ติดรถไปด้วยได้ไงแค่$3ตอนแรกไปแท็กซี่แท็กซี่เรียก$15 my god ตอนแรกเขาบอก$5ได้ไหมพี่ก็บอกพี่ไม่มีตังค์อ่ะขอ$3โอเคโอเคไปด้วยกันตอนนี้เป็นเช้าวันแรกที่พนมเปญนะไม่ได้เช้าดิเป็นวันแรกที่พนมเปญเขาเมื่อเช้าก็ไปเดินเที่ยวมารอบนึงแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เป็นคนแบบว่าขี้กังวลคือตอนแรกเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้โพสต์ที่เวียดนามเนี่ยมันก็เลยแบบรู้สึกแบบกังวลนะเก็ตป่ะแบบเฮ้ยจะได้โพสต์ไหมอะไรเงี้ยแบบพรุ่งนี้เราต้องไปเวียดนามแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้เดินเมื่อเช้าก็ได้เดินแบบได้เดินเที่ยวแบบว่าอารมณ์แบบบูดๆหน่อยรองเท้าก็เลยบูดตามเขาบอกว่าถ้าอยากสัมผัสความเป็นโลคอลให้มาที่ตลาดถามว่าเขานี่ใครเขานี่ก็เรานี่แหละมาตอนนี้ตกเย็นแล้วนะตกเย็นแล้วประมาณ5 โมงแล้วมีโฮสต์ตอบกลับมาว่าโอเคเซเยสเรียบร้อยแต่ในเซเยสที่นี้คือเราต้องไปสอนภาษาอังกฤษให้เด็กด้วยวันละชั่วโมงนี่แบบแบบนี่ก็เลยแบบเฮ้ยดีใจแต่สอนภาษาอังกฤษเออวะเอาก็เอาลองดูดีกว่าไม่มีที่ไปคือจริงๆเราจะไปเที่ยวเฉยๆก็ได้นะแต่แบบพอมันไม่มีโพสต์แล้วมันเหมือนแบบต้องลอยอ่ะคือพอยต์หลักคือเราพอยต์หลักของเราคือแบบว่าอยากไปอยู่กับแบบโลคอลไงเพราะพอถ้ามันไม่ได้ไปอยู่กับโลคอลเราก็เหมือนแบบถ้าไปเที่ยวเช็คอินเฉยๆอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่ที่เลยแบบดีใจมากๆปัญหาคือสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เฉินหลงว่าถ่ายรูปจำอะไรเนี่ยThank you.
โอเคว้าวครับโอ้ชิบแล้วโน้ตโน้ตที่หลังวันสุดท้ายในพนมเปญแล้วมาเที่ยวกันหน่อยนั่งมาเที่ยวกันหน่อยครับจ้าขอบคุณครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลยเอาหมดแล้วเหรอครับไปออเดอร์ข้างนอกก็ได้อยากได้อะไรก็ได้สั่งเขาเขากระปุกกาแฟไทยได้เขาผู้หญิงนะครับโอเคครับฝากมือมุ้งไว้โอ้โหน่ากินมากเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลยเอาหมดแล้วเหรอครับลองส้มตำภาษาไทยในขนมเปี๊ยะอร่อยอร่อยมากครับต้องมาลองอยากลองกินเบียร์ที่นี่อยู่ยังไม่เคยลองเลยเหรอใช่ไม่ใช่เบียร์กัมพูชาใช่ไหมไม่ใช่อยากลองเปล่าอยากลองมาแล้วเบียร์กัมพูชาครับน่ะพี่ชื่ออะไรครับตีตี้ตีตี้ค่ะอ๋อว่าน้องชื่ออะไรนะพีทครับพีทเหรอพีทครับเวนตี้เชี่ยวหน้าเรียบเจ้าขาจำมึงจะค่อยจำอร่อยกินง่ายแล้วดิสน่าจำนี่กันเต้เมาอร่อยครับอร่อยกินง่ายอันนี้ก็อร่อยขอบคุณจ้าถ้าอยากมากินที่นี่ต้องมาอะไรครับอยู่ที่ไหนมานี่ก็ได้แล้วก็โทรสั่งก็ได้ชื่อร้านอะไรครับบอกต้องแหลกพิบูลเพื่อชื่อกัมพูชาแถวนี้ชื่อว่าอะไรซุมปุ้งแล้วก็โทรสั่งก็ได้โทรสั่งก็ได้ใช่ไหม01066669ทำไมพี่ถึงพูดไทยได้ทำไมถึงพูดไทยได้เพราะว่าชอบดูหนังชอบเรียนอะไรแบบนี้เป็นคนที่เลยจังเป็นคนที่ทำเองพี่เขาชอบไปเที่ยวไทยมากเลยแล้วก็ชอบเชียงใหม่ฟลอราฟลอราอะไรนะของมีดอกไม้เยอะสวนดอกไม้อะไรพวกนี้ใช่ค่ะนี่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยมีธรรมชาติสวยมากมีภูเขามีดอกไม้อากาศดีอากาศเย็นนี่คือขาไก่เหรอครับติ้งไก่เต็มคนมากก่อนจริงใครมาขนมเปญต้องมาที่นี่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลยเชี่ยวตอนหน้าเรียบเจ้าขามันจะจบลิต้าโซลิต้าโอเคเพื่อนเทียบเลยบอกว่าโคโคนัทไอศกรีมที่ดำเนินสะดวกอร่อยมากเคยกินไหม
เราไม่เคยกินนี่ค่ะอร่อยจังเลยอ๋อขยับไปได้ที่ปากขอบคุณครับเด็ดโตกราบให้ท่านคล้ายๆขนมไทยอ่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้าไปเมืองไทยบอกผมก็ได้ได้โอเค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 ประสบการณ์แบบนี้ครับได้ยังขนาดนี้แบบโชคดีจริงที่มาเจอพวกพี่ๆเขานะถ้ามาเที่ยวแบบปกติก็ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยสุดยอด